ตอนที่ Nvidia เปิดตัว GeForce RTX 40 Series เนี่ยครับหลักๆแล้วมันก็จะมีอยู่3รุ่นนะครับก็คือ RTX 4090เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการวางขายไปแล้วนะครับคนทั่วไปได้ใช้กันแล้วนะครับแล้วก็ RTX 4080นะครับมันจะมีอยู่2ตัวก็คือตัว 16GB กับตัว 12GB นะครับไอ้ตัว 16GB นี่ไม่เท่าไหร่นะตัว 12GB โดนด่ายับเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมมันมี CUDA Core ไม่เท่ากันอะไรอย่างงู้นอย่างงี้นะครับไม่ควรจะใช้ชื่อ RTX 4080ด้วยซ้ำนะครับก็เลยยกเลิกไปนะครับ Nvidia กลับลำไม่ขาย4080 12GB แล้วนะครับทำให้ตอนนี้ GeForce RTX 40 Series จะมีหลักๆแค่2ตัวก็คือ RTX 4090แล้วก็ RTX 4080 16GB ก็คือตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับประเด็นก็คือวันนี้ครับวันที่คุณดูเทปนี้อยู่นะครับ Nvidia เขายังไม่อนุญาตให้เรารีวิว product RTX 4080ของเขาเพราะว่ามันยังไม่พ้น embargo date นะครับ embargo date คืออะไรก็คือจริงๆแล้วหลักการของเราเนี่ยคนรีวิวทั้งหลายนะครับเขาก็จะได้ไอการ์ดจอเนี่ยมาลองเล่นก่อนสักหลายๆอาทิตย์ก่อนที่เขาจะเปิดเผยผลสอบได้จริงนะครับนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมวันที่วางขายจริงนักรีวิวทั้งหลายเขามีผลสอบมาแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่เปิดตัวผมก็ได้การ์ดจอมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถแกะให้ดูได้เพราะว่าติดสัญญานั่นเองนะครับถ้าผิดสัญญาเป็นยังไงละเมิดสัญญาเป็นยังไงนะครับก็อาจจะโดนปรับแบบหลายสิบล้านบาทฟ้องกันหมดตัวได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะเอาผลทดสอบมาให้ดูนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผลทดสอบนี้ไม่ได้มาจากผมนะครับถึงแม้ว่าผมจะได้การ์ดมาแล้วก็ตามนะครับตัวนี้มันจะมาจากสื่อต่างประเทศนะครับที่เขาได้การ์ดไปแล้วและเขาแสบก็คือทดสอบและปล่อยผลออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้า Nvidia ดูเทปนี้อยู่บอกไว้เลยนะครับว่าถึงแม้คุณจะส่ง GPU ไปผมเล่นแล้วแต่ว่าผลนี้ไม่ได้มาจากผมแต่อย่างใดนะจริงๆแล้ว Benchmark เนี่ยครับมันหลุดมารายวันเลยนะครับตอนนี้ถ้าคุณไปเซิร์ชว่า RTX 4080 leak หรือว่าที่แปลว่าหลุดหรือว่าล้วนไหลเนี่ยครับคุณก็จะเห็นผลทดสอบหลายๆอย่างที่เขาเอาออกมานำเสนอนะครับโดยเฉพาะเว็บข่าวจากต่างประเทศที่มีพูดกันเรื่มเลยนะครับแต่ว่าต้นทางเนี่ยมันคือใครเป็นคนปล่อยออกมาอันนี้ไม่มีใครเขาพูดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารู้เมื่อไหร่ Nvidia ก็จะไปฟ้องคนนั้นแล้วก็จะไม่ส่งสินค้าให้คนนั้นเทสต่อไปติดแบล็คลิสต์จะว่าอย่างไรก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ผลทดสอบของเราเองเราก็เอามาอ่านให้ฟังเฉยๆนะครับโดยที่วันนี้ฮะผลทดสอบมันก็จะเป็นในส่วนของ Geekbench 5นะครับซึ่ง Geekbench 5เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือ benchmark แบบ cross platform นะครับอันนี้ก็สามารถทดสอบได้ทั้ง CPU ทั้งกราฟิกในที่นี้สามารถทดสอบ CUDA ก็ได้นะครับ OpenCL ก็ได้หรือว่า Vulkan ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและ cross platform ที่นี้ก็คือคุณไปเทียบกับอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นแท็บเล็ตอย่างเช่นเครื่องมือถือหรือว่า iOS macOS อะไรต่างๆก็ได้หมดนะครับตราบใดที่มี Geekbench 5คุณสามารถเทสและเอาคะแนนมาเทียบกันได้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรนะครับโดยที่ตัวซิสเต็มที่เขาใช้เทสเนี่ยครับต่างประเทศเขาใช้ Ryzen 9 7950X คู่กับเมนบอร์ด ROG Crosshair X670E Extreme กับ RAM DDR5 32GB นะครับตัว Benchmark นะครับ RTX 4080เนี่ยเท่าไหมที่300,728คะแนนสำหรับCUDA Benchmark นะครับแล้วก็ 248,932 สำหรับ OpenCL นะครับแล้วก็ 148,838 นะครับสำหรับ Vulkan Benchmark นะครับอันนี้เห็นตัวเลขแบบนี้ก็สรุปไปก่อนเลยนะครับว่าแรงนะครับแต่ว่าไอแรงเนี่ยมันไม่สำคัญทีเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าเทียบกับตัวก่อนหน้าแล้วมันแรงประมาณไหนและถ้าเทียบกับตัวที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างรุ่นบนกว่าเนี่ยมันด้อยกว่าแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับหลักๆแล้วนะครับส่วนCUDAนะครับถ้าเทียบตัวอื่นนะครับเทียบกับ RTX 3080แล้วจะแรงกว่า 45% เลยนะครับเทียบกับ3090 Ti แรงกว่า 15% นะครับและก็เทียบกับ4090รุ่นพี่ของเขานะครับจะด้อยกว่าอยู่ประมาณ 30% นะครับ OpenCL เนี่ยฮะก็จะแรงกว่า3090 Ti อยู่ประมาณ 9% นะครับแรงกว่า3080อยู่ประมาณ 37.5% และก็ด้อยกว่า4090อยู่ 36% นะครับในส่วนของ Vulkan Benchmark นะครับก็จะแรงกว่า3090 Ti แค่ประมาณ 5.5% นะครับแรงกว่า3080 20% และก็ช้ากว่า4090ถึง 45% นะครับอันนี้ก็บอกตรงนะครับว่าประสิทธิภาพในส่วนของ Vulkan ของการ์ดตัวนี้อาจจะไม่ได้พัฒนาขึ้นกว่าเจนที่แล้วมากมายสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตามหลังรุ่นพี่ของเขาอยู่เยอะนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าการเล่นเกมจะสามารถสรุปเปอร์เซ็นต์ได้ตามนี้นะครับเพราะว่าเกมแต่ละตัวมันมีเอนจิ้นที่เหมือนกันมีเวิร์คโหลดที่ไม่เหมือนกันนะครับCUDA OpenCL และ Vulkan เนี่ยจะเป็นในส่วนของการทำงาน
มากกว่านะครับแต่ว่าเราก็สามารถดูประสิทธิภาพพลังของเขาไปเทียบได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาเข้าส่วนสเปคกันบ้างนะครับสเปคเนี่ยโครงสร้างหลักของ RTX 4080รุ่น 16GB เนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็มีอยู่แค่รุ่นเดียวนะครับก็จะใช้ GPU รหัส AD103-300 นะครับ Ada Loveless นั่นแหละครับส่วนไอตัวคอเนี่ยมันก็เหลือที่ 9,728 คอนะครับStreaming Multiprocessor 76นะครับ Cache ก็จะมีอยู่ที่ประมาณ48เมกะไบต์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางเว็บต่างประเทศเขาให้มานะเราไม่ฟันธงอะไรนะครับแต่ว่าก็นั่นก็เป็นข้อมูลที่คนเขาทราบกันอยู่นะครับสุดท้ายแล้วเรื่องราคานะครับราคาเนี่ย Nvidia เขาเปิดตัวมาที่ 1,199 US ดอลลาร์นะครับที่ตอนแรกเขาพูดมาว่านายเจนเซนอ่ะ CEO เขาบอกว่าต่อไปเนี้ยการ์ดจอมันจะไม่มีการ์ดจอราคาถูกอีกต่อไปแล้วนะครับทำให้เราได้เห็น4090เปิดมาแบบ 1,500 กว่า US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ย 1,200 US ดอลลาร์ก็ว่ากันไปนะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับจนกระทั่ง AMD เขาเปิดตัวเนี่ย AMD เขาเปิดตัว Radeon 7000 Series ออกมาเนี่ยครับในขณะที่รุ่นท็อปของเขาเนี่ย 7900 XTX เนี่ยเขาทำราคามาแค่ 1,000 US ดอลลาร์หรือว่า999เองครับอันนี้ก็หมายความว่าไงฮะ Nvidia คือคุณบอกว่าต่อไปนี้การ์ดจอจะแพงไม่ถูกต่อไปเฉพาะฝั่งของคุณหรือเปล่าเพราะว่า AMD เขาก็ปรับราคาออกมาได้น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้โอเคเรื่องราคาเราก็ยังไม่พูดอะไรมากได้นะครับเพราะว่าผลทดสอบของทั้ง2ตัวมันก็ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับจะคุ้มหรือไม่คุ้มต้องรอวันที่การ์ดพวกนี้เขาวางขายจริงแล้วก็รีวิวเวอร์สามารถเปิดเผยผลทดสอบได้จริงนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการ์ดจอเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่พลังเพียวไม่ได้มีแค่ rasterization อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันต้องไปวัดกันที่ ray tracing ด้วยไปวัดกันที่ไอ้เทคโนโลยี boost frame rate จะเป็น FSR หรือว่า DLSS ด้วยก็เช่นกันนะครับทีนี้คุณศรัทธาค่ายไหนคิดว่าเกมของคุณเนี่ย exclusive กับการ์ดจอฝั่งไหนนะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยฮะผมไม่ทำยังไงกับมันนะครับมันก็อยู่ในกล่องนี้นะครับจริงๆแล้วนะฮะ Nvidia เขาส่งมาให้เราสักพักนึงนะครับก่อนที่เราจะได้รีวิวนะครับการรีวิวฉบับเต็มของไอ้ของที่อยู่ในกล่องอันนี้ครับมันจะสามารถเปิดเผยได้ที่วันที่15นะครับพฤศจิกายนก็คืออีกประมาณ1อาทิตย์หลังจากนี้นะครับคุณจะได้เห็นแล้วว่าไอ้4080เนี่ยมันแรงแค่ไหนแต่งั้นก็ตามผลทดสอบวันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับของผมเป็นยังไงเดี๋ยวขอตัวไปเทสแป๊บ